วันนี้พามาดูสวนฝรั่งนะครับที่ผมใช้ผลิตภัณฑ์เรื่องผลิตภัณฑ์ในตรงเนี้ยเดี๋ยวผมแชร์ในเน็ตแล้วกันแชร์ในคลิปแล้วกันครับเดี๋ยวจะติดตัดต่อให้เรื่องคือดินตรงเนี้ยมันเป็นดินที่ขุดอยู่ใต้พื้นนะเขาเอามาไว้ถมที่เพื่อสร้างบ้านสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรเงี้ยนะครับแต่นี้เห็นไหมครับมันแตกออกเป็นกิ่งเป็นก้านเลยครับแต่ละต้นนี่เหมือนกันแทบทุกต้นไม่ใช่แทบหรอกทุกต้นเลยครับมีประมาณ50ต้นปัญหาตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่ผมถ่ายไว้ตอนแรกนะครับเดี๋ยวทำคลิปเรื่องการเกษตรทั้งนี้ด้วยนะคลิปเรื่องการเกษตรในเรื่องต้นนี้แหละที่ว่ามันตายเลยมันเกือบตายอ่ะเหลือเฉพาะต้นใบมันโสนเลยนะครับตัวนี้ ไม่ใช่ครับใช้คำว่าโสนหรือเปล่านะครับใบมันแห้งหมดอ่ะทีนี้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของน้องจริงๆมันเป็นเรื่องธุรกิจนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่โยกตรงนั้นก็คือเราจะไม่บอกหรอกว่ายี่ห้ออะไรอะไรยังไงนะครับมันเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วครับเรื่องการเกษตรเกี่ยวกับไอออนนะครับพวกไฟฟ้าในดินนะครับขั้วบวกขั้วลบเนี่ยไฟฟ้ามีแค่นี้แหละครับมันขั้วบวกขั้วลบแล้วก็สนามแม่เหล็กนะ จริงๆมันสัมพันธ์กันหมดนะผมเริ่มอธิบายบางอย่างได้แล้วนะครับก็คือเรื่องขั้วบวกขั้วลบสนามแม่เหล็กเมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเรื่องหมายถึงว่าเรื่องอะไรที่มันเกินธรรมชาตินะแต่ทุกวันนี้มันมีเนี่ยต้นขนุนโคตรงามนะครับจากที่ตอนแรกแต่มีอันนึงนะเดี๋ยวมาให้ดูนะครับตอนแรกงามมากนะต้นมะพร้าวต้นนี้มันเป็นมะพร้าวเลี่ยนะครับคือมันหล่นแล้วมันงอกแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะรอดไหมเพราะตรงนี้คือเรื่องคือมันมีหนอนเจาะกลางนะครับเขาเรียกหนอนมะพร้าวหรืออะไรนี่แหละเจาะกลางต้นแต่นี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันใช่มันดึงสสารมาช่วยพืชก็จริงแต่มันไม่ได้กำจัดหนอนนะแต่ถ้าในทางเกษตรอินทรีย์เนี่ยเดี๋ยวผมมีวิธีนะครับเรื่องกำจัดหนอนเดี๋ยวผมจะแชร์เดี๋ยวผมจะทำคลิปพวกนี้ด้วยเราก็รู้กันในเรื่องถ่านเนาะแต่ถ่านนี่ผมมาเรียนรู้ตอนหลังผมนี่ทำพวกพืชอินทรีย์ก่อนนะครับพืชอินทรีย์หรือออร์แกนิกนะครับออร์แกนิกผักออร์แกนิกต่างๆอะไรเนี่ยผมตอนที่ว่าออกจากงานแล้วอยากจะทำให้มันพออยู่พอกินได้อะไรเงี้ยก็ทำสักหลายปีนะครับ น่าจะประมาณสักเกือบ10ปีแล้วมั้งนะครับที่ทำเรื่องผักออร์แกนิกทำมั่งหยุดมั่งนะครับพอไม่ไหวก็กลับไปทำงานมั่งนะเรื่องปัญหาการทำงานเดี๋ยวผมแชร์นิดนึงก็คือมันเป็นรูปเก่าๆไงฮะการนั่งออฟฟิศนั่งในห้องออฟฟิศผมไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันดีหมดแหละครับงานทุกอย่างดีหมดถ้าเราไปบอกว่างานบางตัวไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้กลไกของสังคมเนี่ยมันไปไม่ได้ถูกไหมครับถ้ามีคนเนี่ยออกมาทำธุรกิจส่วนตัวกันหมดเนี่ยผมถามก่อนแล้วใครจะไปเป็นคนประกอบรถยนต์ใครจะไปเป็นคนเขียนแบบรถใครจะไปทำงานบริษัทใครจะทำงานตำรงงานอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวแชร์ตรงนี้นิดนึงนะเห็นไหมครับคือต้นฝรั่งเนี่ยมันนี่คือเรื่องปุ๋ยนี่คือคุณพ่อก็เอาแค่ไอ้ฟางที่มันไอ้ไม่ใช่ฟางนะครับฟางนี่ผมเอามากบเพราะว่าดินเนี่ยมันน้ำมันซึมเร็วมากนะครับเพราะว่าดินตัวเนี้ยเขาเอามาถมเพื่อสร้างบ้านสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับมันก็เลยระบายน้ำได้ดีนะครับมันผิดหลักที่เรามาปลูกพืชนะแต่ต้นชะอมนี่ผมไม่ค่อยได้พ่นมั่งไม่พ่นมั่งนะยังไม่อยากจะโฆษณาเรื่องนี้เพราะว่าไอ้ channel ผมนี่ยังไม่ผ่านกฎของ YouTube นะครับให้ดูก็
มันงามเลยแหละนะครับสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเอาต่อนะครับเรื่องงานนะครับงานเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้เลือกงานนะแต่ผมอายุมันเริ่มเยอะนะครับเราเริ่มมาหันมาทำสิ่งที่เราชอบนะแต่เมื่อคืนที่คุยกับทางแฟนก็คือเขาก็ยังบอกเลยว่าเอาแล้วเรื่องการทำฐานเธอล่ะเงี้ยแล้วเธอจะเอาไงต่อเงี้ยนะครับผมก็เลยมองว่ามันเราขาดเรื่องบัดเจ็ตนะครับเรื่องทุนนะในการทำที่สู้มาตลอดเนี่ยคือเรื่องทุนนะครับแล้วก็หาคอนเนคชั่นต่างๆแล้วเราเป็นคนที่ไม่กว้างเรื่องนี้ด้วยนะครับสมัยทำงานผมก็เป็นคนที่ว่าก็มีเพื่อนฝูงแหละแต่ว่ามันเพื่อนฝูงเราก็ไม่ได้รวยนะครับไม่ได้มีทุนขนาดนั้นแล้วก็เราก็ไม่ได้เก่งเรื่องการพรีเซนต์เพื่อไปขอทุนนะครับก็มีไปหารุ่นน้องบางคนที่เขามีธุรกิจแบบนี้ใหญ่โตก็ดันมาประสบเรื่องโควิดนะครับโควิด19เนี่ยคือเรื่องคือมันกระทบทั้งโลกอะนะเรื่องนี้มันก็เดี่ยงกันหมดนะครับมันก็ทำให้ผมจะว่าแย่มันก็ไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเราก็มีอย่างอื่นทำเนาะแล้วอย่างหนึ่งคือไอ้ทุนที่จะเอามาสร้างเป็นโรงงานเนี่ยมันก็ต้องเป็นทุนมหาศาลเนาะถ้าเทียบกับตัวเราเนาะถ้าในวงของธุรกิจที่เขาอยู่มันมีหลายเลเวลเนาะพวกไหนๆเนี่ยเขาก็บางคนมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่านะถ้าสะสมเนี่ยอย่าว่าแต่เงินหลายสิบล้านหรือหลายร้อยล้านนะครับไอ้เงินเราเนี่ยสักตอนเนี้ยเงินพันผมยังมีปัญหาเลยนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้ดิสทิเนชันที่เราตั้งไว้นะมันก็ยากนิดนึงนะครับแต่มันทำได้นะครับถ้าเราในกรณีเรามีไปหาตรงนั้นมาได้นะครับที่ผมให้ดูฝรั่งนะคือดูความเติบโตมันนะครับอันนี้เป็นกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนเนี่ยมันก็คือมันอยู่ที่กิ่งพันธุ์ด้วยนะเวลาที่ต้นพันธุ์สมบูรณ์ไหมอะไรไหมนะครับการปลูกฝรั่งนี้ก็คืออย่างเห็นอันนี้ไหมครับเนี่ยมันเป็นกิ่งตอนเนาะเนี่ยพอมันงามขึ้นมาเนี่ยมันแตกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมเป็นดอกจะออกแล้วนะครับเราต้องพยายามไปเด็ดมันนะครับถ้าดีก็เอากรรไกรแหละคมๆอ่ะตัดนะครับเด็ดก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่สะเทือนมากแล้วอย่างนึงคือถ้าเกิดในมันไม่อุ้มน้ำอย่างเงี้ยเราก็หาอะไรก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นฟางก็ได้ครับพวกหญ้าพวกอะไรก็ได้คุมให้มันคุ้มหนาเลยยิ่งดีนะครับเพราะหญ้าเนี่ยหญ้าหรือฟางเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันก็ย่อยสลายนะก็เป็นปุ๋ยแต่ที่ผมพูดเรื่องผลิตภัณฑ์ดูแลเนี่ยคือเรื่องคือมันเป็นตัวดึงนะครับดึงดูดให้มันอยู่ตรงพืชเนี่ยนะครับมันก็เหมือนในขั้วแม่เหล็กขั้วไฟฟ้านี่แหละก็สร้างสนามแม่เหล็กแล้วให้ปุ๋ยนะมันอยู่ว่างั้นเถอะไม่ให้ปุ๋ยมันผ่านไปเร็วนะครับเรื่องตรงนี้เนี่ยคือเรื่องเมื่อก่อนนี่เขาก็เรื่องปุ๋ยเคมีนะเขาก็พยายามจะให้ปุ๋ยมันระเหยระเหิดละลายช้าถูกไหมครับเพื่อให้มันอยู่กับดินได้นานแต่เราเลยไม่ได้คิดเรื่องไฟฟ้าเลยนะครับแต่มันเพิ่งมีนวัตกรรมตรงนี้ขึ้นมาสักไม่ถึง10ปีมั้งนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับใน Google เยอะแยะนะครับคนที่เขามีวิจัยมีอะไรเยอะแยะเรื่องวิจัยเรื่องขั้วไฟฟ้าของดินเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมทำคลิปปุ๊บผมจะแชร์ให้ดูนะครับโอเคขอบคุณครับ